ที่ชื่อกิติมีชัยเขตเนาะเราทำละครเวทีแล้วก็เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้ประมาณเกือบ10กว่าปีแล้วเป็นคนสอนสื่อสอนการแสดงสอนอะไรอย่างนี้แล้วก็เจอฝุ่นควันตอนนั้นก็แบบผมแบบไม่ไหวอ่ะมันมีผลกระทบต่อสุขภาพมากจนต้องย้ายกลับไปอยู่กรุงเทพแล้วก็เป็นเรื่องที่ฝังใจมากว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะมีโอกาสที่จะทำงานแบบศิลปะการแสดงที่พูดถึงเรื่องฝุ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปอยู่กรุงเทพก็ค้นคว้าข้อมูลเริ่มขึ้นแล้วปีที่แล้วมันหนักมากพอมันหนักมากมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเริ่มแล้วของเราเนี่ยเราเรียกว่าประเภทละครเวทีสารคดีเพราะเรารู้สึกว่าเราต้องให้ข้อมูลเราอยากให้ข้อเท็จจริงผสมกับสิ่งที่ซับซ้อนมันเป็นความตัวแทนของคนในสังคมเราได้ชุดข้อมูลมาทั้งหมดทุกแหล่งตั้งแต่1สัมภาษณ์เรียบเรียงข้อมูลตามสื่อออนไลน์ตามคอลัมนิสต์ต่างๆมีซีรีส์เรื่องฝุ่นอยู่หลายเจ้าแล้วก็เอามาหมดแต่ละคดีทุกอย่างเราเอามาหมดพอมาวางเรียงกันปุ๊บเราก็จะเห็นว่าใครปะทะกับใครใครที่เราอยากจะพูดถึงละครมันมีความมันคือความสนุกมันอยู่ที่การหาคู่ขัดแย้งให้มันเราก็จัดวางมันคู่ขัดแย้งแล้วเราอยากให้คนดูอ่ะสะท้อนด้วยเราไม่อยากเป็นละครนั่งดูอย่างเดียวเราก็มีซีนที่ตัดออกมาเพื่อให้คนดูได้อ่านข้อความที่เราไปรวบรวมมาบ้างสัมภาษณ์มาบ้างให้เขาได้รู้สึกแบบเป็นส่วนหนึ่งกับเรื่องนี้จริงๆรวมไปถึงมันก็เป็นอินเตอร์แอคทีฟอ่ะหนึ่งในแง่ของอาร์ตก็ต้องการให้คนดูได้สะท้อนด้วยนะเขาอยู่ที่นี่เขาคิดยังไงพี่เชื่อว่ามันมีการจัดการทางพื้นที่ที่ดีเราก็เห็นได้ว่าเฮ้ยเขาทำได้มันมีโอกาสลดสิ่งเหล่านี้ได้แต่มันไม่ใช่การห้ามเผาอย่างที่เราเข้าใจจริงเราเผาไม่หนักเพราะเรามีการจัดการแต่ที่มันมาจากข้ามพรมแดนมันเป็นเรื่องใหม่ก็แปลว่าการที่ลงไปทำกับชุมชนในแง่มิติเรื่องการจัดการการเผาแปลว่าเชียงใหม่จัดการได้ดีพี่ว่าภาคประชาคมเชียงใหม่แข็งแรงมากเท่าที่เราไปฟังไปคุยมาแล้วรู้สึกว่าแข็งแรงมากเชียงใหม่จัดการได้เพียงแต่อยากให้รัฐยินยอมบางอย่างเหมือนถ่ายอำนาจบางอย่างมาให้เราจัดการเนี่ยสำคัญมันอยู่ตรงนี้ว่ารัฐจะกล้าปล่อยเราไหมปีหน้าเราถ้าเราได้ทุนนะเราจะทำละครเล่เด็กเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นมีคนชอบพูดว่าเด็กอ่ะใส่หน้ากากอยู่แล้วแต่เรารู้ว่าเด็กอ่ะไม่ได้ตระหนักถึงมันเราก็อยากไปทำอย่างนี้ให้เด็กรู้ถึงพิษภัยของฝุ่นที่เข้ามาในฤดูนั้นให้ระมัดระวังตัวอย่าวิ่งไปกลางแจ้งนะโดยไม่ใส่หน้ากากหรือหน้ากากมันปลอดภัยพอไหมลองเช็คเป็นไหมคือให้ knowledge ด้วยและให้ความบันเทิงไปด้วยอันนี้ก็เป็นหลักๆที่เราทำอยู่ปีหน้ามีโอกาสทำแล้วก็จะ develop เรื่องนี้ต่อไปอยากให้ช่วยกันอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้ตระหนักถึงถ้าหวังแค่นี้อยากให้คนดู1สนุกกับข้อมูลใหม่ๆ2เออว่ะมันเป็นปัญหาแล้วนะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าบางทีคุยกับคนในเมืองคนในเมืองไม่รู้สึกพี่ก็คิดว่าเสียงมันน่าจะไปถึงเขาก็อยากให้เขาเปลี่ยนแปลงทัศนคติบางอย่างมุมมองบางอย่าง